ับก็มาลอง 1.9 ครับเทอร์โบสเต็ปใช้งานของครับ R43 เป็นบูสต์วายนะของครับกล่องพ่วงก็ได้หรือว่าจะรีแมปก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เลยว่าคุณชอบแบบไหนสำหรับคนที่ใช้กล่องพ่วงเดี๋ยวตอนท้ายจะมีแนะนำวิธีการจูนนิดหน่อยครับว่าทำยังไงให้รอบต้นไม่ล้อรอบครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่เกียร์5ครับเดี๋ยวเรากดไปดูว่าบูสต์มาจริงไหมกดปุ๊บไม่ถึง 3,000 รอบก็ติดเต็มแล้วครับของบูสต์สำหรับคนที่ใช้เทอร์โบรหัส R43 ครับของเฟกผมครับก็มีทิศการจูนนิดนึงคนที่ใช้กล่องพ่วงเนี่ยก็ให้เน้นช่วงด้านล่างเนี่ยช่วงที่เป็นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงก่อนถึง 2,700 รอบเนี่ยให้ใส่ค่าลบด้านล่างค่อนข้างเยอะหน่อยครับเพื่อจะกดคันเร่งแล้วเนี่ยให้ด้านล่างมันมาช่วยและไม่รอรอบมากครับตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยตรงนี้ครับอย่าลืมขอให้เคอร์เซอร์สีขาวเนี่ยวิ่งในช่วงนี้ของกับข้างบนนี้เลยครับช่วงแรกๆเนี่ยทำให้อาการบูสต์ก็ติดเร็วกว่าเดิมอีกเยอะเลยครับสำหรับคนที่ไม่ได้จูนช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าการใช้งานแตกต่างกันเลยครับแล้วก็ละทันกันเลยดังนั้นตรงนี้สำคัญมากครับในการจูนสำหรับคนที่ไปรีแมปก็แนะนำให้คนที่รีแมปใส่ด้านล่างของตรงนี้เพิ่มขึ้นสูงครับช่วงกราฟตรงนี้ครับโอเคครับคุณบ้างครับครับก็ 1.9 นะผมครับเครื่องเดิมๆเลยผมครับมีแค่ท่อไอเสียกับเทอร์โบผมครับก็ตรงรุ่นเลยนะผมครับติดตั้งลงทุกอย่างเป๊ะๆเลยครับนี่ครับใส่กองเดิมได้เลยผมครับก็ใส่ท่อไอเสียเป็นแบบนี้นะครับนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปลองวิ่งดูกันดีกว่าครับ